สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์ศุกร์26เมษายน2562ครับเช่นเคยครับอยู่กับใบตองแห้งคุณอรรถกิจแสวงสุขสวัสดีครับพิจารณาการเมืองช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับใกล้ถึงวันที่9พฤษภาคมจะเป็นวันที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เขตเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องผลการตรวจสอบของกกต.ล่าสุดกับกรณีที่กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหากับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออันดับ1ของพรรคเนี่ยนะฮะกรณีการถือครองหุ้นบริษัทวีรักมีเดียก็ถูกร้องนะครับว่าเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.นะครับตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ผิดของกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ด้วยก็ทำให้มีเสียงวิจารณ์ตามมาพอสมควรโดยเฉพาะเสียงออกมาจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับคือกกต.เนี่ยนะฮะอุ้มระเบิดอยู่หลายลูกผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับลูกที่หนึ่งเนี่ยเรื่องสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งก็บังเอิญนะฮะก็ไปลงที่อนาคตใหม่ด้วย อย่างที่เราเคยอธิบายนะฮะถ้าใช้สูตรที่ เพิ่มเศษให้พรรคเล็กเนี่ยนะฮะก็อนาคตใหม่โดนลดไป 500,000 กว่าคะแนนมากที่สุดถึงแม้ไปใช้ปัดโดนด้วย 200,000 กว่าคะแนนนะฮะลูกที่สองเนี่ยก็คือเรื่องหุ้นสื่อหุ้นสื่อเนี่ยเข้าใจว่าเพื่อไทยก็ไปร้องพลังประชารัฐแล้วมันก็จะมีตามมาอีกในกรณีที่ผู้กองผู้เข้มร้องก็ต้องรับไปวินิจฉัยอีกเลยครับซึ่งอันเนี้ยแล้วก็คุณธนาธรอีกเนี่ยคุณธนาธรนี่ก็เป็นเหมือนกับแบบว่าตอนเนี้ยก็มันก็คล้ายๆกับว่าเราก็ต้องมองว่ากกต.จะเป็นเราไม่ถึงขั้นไปใช่ไหมเลยเพิ่งไปบ้ากกต.อะไรแต่ว่าในแง่ของผู้ที่ไปร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ผู้ที่ไปร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยก็เราก็เห็นเจตนาว่าเหมือนกับแบบมันเป็นต้องการให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะล้มพรรคอนาคตใหม่ครับซึ่งผมก็บอกว่าเอาง่ายๆว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณคิดว่าไอ้นี่เนี่ยเรื่องคุณวีรักเนี่ยมันจะไปทำให้คุณจะเอาใช้ทำลายคะแนนเสียง62ล้านเสียงมันก็คุณจะทำให้เกิดอะไรอ่ะใช่ไหมฮะคืออีกฝ่ายตั้งรัฐบาลได้แล้วคุณคิดว่าคุณจะอยู่รอดไหมกับการที่คน 6.2 ล้านไม่พอใจหรือว่าจริงๆแล้วคนที่เลือกพรรค7พรรคเนี่ยมันมี 16.5 ล้านครับคุณจะใช้วิธีนี้ในการที่จะทำลายคะแนนเสียงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่กกต.เองก็อยู่ตรงกลางที่จะรับมือเรื่องพวกนี้คราวนี้ปัญหาเรื่องกฎหมายเนี่ยนะฮะคุณสมชัยก็เพิ่งออกมาทวงใช่ป่ะครับคุณสมชัยว่าอะไรนะคุณสมชัยบอกว่าระวังโดมิโนที่จะตามมาจากกรณีนี้ใช่ใช่แล้วก็ระวังเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับด้วยของกกต.คือเรื่องของคุณธนาธรเนี่ยนะฮะอาจารย์ปิยบุตรอธิบายไปแล้วผมจะอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามันมีปัญหาในแง่ของข้อกฎหมาย เรายังไม่พูดว่าคุณธนาธรขาดคุณสมบัติจริงหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือเรื่องหุ้นเนี่ยมันจะต้องไปถกเถียงกันว่าตกลงแล้วในแง่ของเอาคร่าวๆก็คือว่าข้อที่1คุณธนาธรโอนหุ้นถ้าบอกว่าโอนหุ้นให้คุณแม่แล้วตั้งแต่วันที่8มกราคมมันมีผลสมบูรณ์หรือยังข้อที่2คุณธนาธรโอนหุ้นย้อนหลังหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อถกเถียงซึ่งอันเนี่ยใครจะเป็นผู้ตัดสินใช่มั้ยฮะมันเป็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติใครจะเป็นผู้ตัดสินอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปก่อนมันจะต้องไปลงรายละเอียดกันอีกทีแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่ากกต.เนี่ยจะใช้กฎหมายข้อไหนที่ประกาศว่าเป็นใบส้มซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ใบส้มเพราะใบส้มเนี่ยนะฮะมันเป็นมาตราตามกฎหมายเลือกตั้งคือมาตรา132ครับมาตรา132เขาบอกว่าใช่ไหมแค่ผู้ใดแบบคล้ายกับว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมถ้าทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมใช่ไหมฮะก็คล้ายๆกับว่าก็ทำนองว่าผู้สมัครแบบคล้ายๆแบบถูกข้อหาว่าซื้อเสียงถูกข้อหาว่าอย่างเช่นหรือคุณสุรพลเกียรติชัยกรมาโดนข้อหาว่าถวายเงินวัดถวายเงินพระอะไรอย่างเนี้ยครับอันเนี้ยนะทำนองเนี้ยจะไปโดนข้อหาด้านนี้ด้านมาตรา132เราก็เรียกว่าแจกใบส้มใช่ไหมเราเรียกว่าแจกใบส้มครับก็คือว่าเขาบอกว่าก่อนประกาศผลเลือกตั้งใช่ไหมฮะถ้ากกต.โดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนและเห็นเนี่ยนะครับว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครกระทำผิดอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมอันนี้คือ
มันคนละเรื่องกันกับกรณีคุณธนาธรจะบอกว่าการที่คุณธนาธรถือหุ้นวิลักษ์ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องกันอันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นเรื่องคุณสมบัติคุณธนาธรเป็นเรื่องคุณสมบัติคุณสมชัยก็เตือนบอกว่าเออถ้าคุณใช้ข้อหามาตรา132เนี่ยมันอาจจะแบบว่าต้องตั้งเรื่องใหม่เอาคำร้องที่กล่าวหาคุณธนาธรเรื่องการถือหุ้นเรื่องต่างเนี่ยมาเป็นตัวเรื่องพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมมันจะโดนข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับเพราะว่ากกต.จะไปตั้งข้อหาเรื่องหุ้นเนี่ยกับหุ้นวีลักษ์หุ้นสื่อเนี่ยกับเป็นมาตรา132ซึ่งเป็นเรื่องใบส้มเรื่องการเลือกตั้งสุจริตเนี่ยไม่ได้คนละเรื่องกันต้องเป็นเรื่องคุณสมบัติเนี่ยทีนี้พอเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมันไปเข้ามาตรา60กับ61ของผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครับซึ่งอย่าสับสนนะฮะมันมีมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติอยู่ 4-5 มาตรามาตรา52มาตรา53ครับมาตรา54อันนี้เป็นสำหรับผู้สมัครส.ส.เขตครับนะอันนี้ย้ำอีกทีนึงที่จริงอาจารย์พิสุทธิ์เขาก็ชี้แจงชัดเจนแล้วอธิบายกันอีกทีนึงว่ามาตรา52นี่นะฮะหมายถึงว่าก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยก่อน24มีนาว่างั้นเถอะพูดกันแบบบ้านๆคือว่าก่อน24มีนาถ้าผอ.เขตเนี่ยนะไปพบว่าผู้สมัครเนี่ยไม่มีสิทธิ์ขาดคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้ไปร้องที่ศาลฎีกาเลือกตั้งใช่ไหมก็คือว่าศาลฎีกาคดีเลือกตั้งเนี่ยครับเขาจะเป็นผู้ตัดสินก็คือถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินครับถ้าศาลยังไม่ตัดสินถึงวันเลือกตั้งสายไม่ถึงก็ยังมีสิทธิ์อยู่ทีนี้พอมาตรา53บอกว่าหลัง24มีนาจะถึง9พฤษภาคือก่อนประกาศผลนะครับหลังวันเลือกตั้งก่อนประกาศผลเนี่ยสมมุติว่าผอ.เขตเนี่ยเห็นว่าขาดคุณสมบัติอันนี้ให้อำนาจเฉพาะการกับเฉพาะเรื่องว่าเฉพาะกิจอะไรกับกกต.คือไปวินิจฉัยเลยว่าให้ยื่นกกต.วินิจฉัยว่าอันนี้คนนี้ขาดคุณสมบัตินะครับกรณีนี้เนี่ยคือมันเป็นเคสที่คล้ายๆกับว่าคุณจะต้องแบบเกิดคนนั้นมันได้ที่หนึ่งแล้วต้องเลือกตั้งใหม่หรือว่าเกิดคนนั้นเนี่ยมันได้คะแนนเยอะมันจะไปมีผลต่อการคำนวณปฏิริษีใช่ป่ะอันนี้คล้ายๆกรณีคุณสรพลนะไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวยังไม่เคยเกิดอันนี้ไม่เคยเกิดแต่อันเนี้ยจะเป็นกรณีที่คล้ายๆที่เพื่อไทยไปร้องพลังประชารัฐใช่ไหมหรือว่าที่ผู้กองบุเคมร้องสสบางคนครับอันเนี้ยมันจะไปเข้าอันเนี้ยถ้าเป็นผู้สมัครเขตเพราะว่ามันจะไปเป็นผลกระทบต่อคะแนนที่จะไปคำนวณปฏิริษีเขาก็มีสิทธิ์ที่ฝ่ายตรงข้ามเขามีสิทธิ์จะร้องว่าเฮ้ยคนที่ขาดคุณสมบัติได้เข้ามาแล้วก็แบบคล้ายๆว่าคะแนนนี่มันไม่ชอบอะไรอย่างเขาจะไปร้องอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาก็จะไปร้องตัวนี้ก็จะทำให้ผู้สมัครส.ส.เขตกกต.ต้องใช้อำนาจวินิจฉัยเพื่อแบบว่าเขาให้เป็นอำนาจเฉพาะกิจว่าเพื่อคล้ายๆกับว่ามันเป็นไปกระทบต่อการคำนวณส.ส.เป็นเรื่องของพรรคอื่นคุณต้องคล้ายๆว่าคุณต้องใช้อำนาจตรงนี้แล้วก็สั่งหรือว่าถ้าเป็นที่1ก็สั่งเลือกตั้งใหม่อันนี้คือมาตรา53ยกเลิกเลือกตั้งหรือว่าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ก็ได้อันนี้เป็นมาตรา53ครับแล้วพอมาตรา54มาตรา54เขาก็บอกเลยว่าทีนี้ในกรณีที่มันประกาศผลเลือกตั้งไปแล้วแล้วไปรู้ทีหลังว่าอ้าวคนนี้น่าจะขาดคุณสมบัตินี่อันนี้เป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญกกต.ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้นี่เป็นผู้สมัครส.ส.เขตใช่ไหมแต่พอเป็นผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะฮะมาตรา60บอกว่าถ้ากกต.รับสมัครแล้วเนี่ยให้ประกาศรายชื่อภายใน7วันถ้ามีใครทักท้วงก็ให้ยื่นภายใน7วันหลังจากวันประกาศรายชื่อคุณสมชายอธิบายเรื่องนี้ไว้บอกประกาศรายชื่อ15กุมภาครับร้องก็ถึง22กุมภาแล้วพอมาตรา60บอกว่าถ้าก่อนวันเลือกตั้งถ้าเห็นว่าขาดคุณสมบัติก็ให้ร้องศาลฎีกาทีนี้ก็คือแบบวันเลือกตั้งคือวันที่24ก็ไปร้องได้ถึงวันที่23ทีนี้มันจบแล้วมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จบแค่นี้สำหรับผู้สมัครปฏิริษีเขาไม่มีพูดถึงอีกเลยกฎหมายไม่มีพูดถึงเลยหมายความว่าอะไรคือพอเป็นส.ส.ปุ๊บเนี่ยพอหมายถึงว่าหลังจากวันที่24มีนาก็หมายถึงว่ากฎหมายบอกว่าไม่มีที่ให้ร้องแล้วไม่มีที่ให้ร้องแล้วแต่ว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเอ้าแล้วยังไงแต่ถ้าหลังประกาศผลไปแล้วหลังวันที่9พฤษภาประกาศผลไปแล้วมันก็ยังไปเข้าหลักทั่วไปเนี่ยมันผมเข้าใจว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยคือมันมีกฎหมายทั่วไปอยู่แล้วนะฮะว่าทั้งกฎหมายและทั้งหมายรัฐธรรมนูญคือพอประกาศผลแล้วเนี่ยคุณสามารถไปร้องต่อกกต.ต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมกกต.ต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือว่ามันหมายความว่าในเคสของคุณธนาธรเนี่ยนะฮะหลังจากวันที่24มีนาถึงวันที่9เนี่ยมันไม่มีข้อเขียนมันไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เรื่องคุณสมบัติทำอะไรไม่น่าได้ช่วงนี้ทำไมศาลบอกว่าทำไมกฎหมายว่าทำอะไรไม่ได้
มันไม่ได้ก็มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรมากใช่ไหมเนื่องจากว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยคุณไม่จำเป็นแบบคือสสปฏิริษีเนี่ยเขาไม่ได้มีผลต่อคะแนนเขตใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายผมเอาอย่างนี้นะผมเดาอย่างนี้นะว่ามีความเจตนารมณ์กฎหมายเจตนารมณ์ของกฎหมายนี่คือปัญหาคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยละเอียดแล้วกฎหมายต้องการให้เป็นอำนาจศาลคือก่อนเลือกตั้งก็เป็นศาลฎีกาแล้วก็หลังเลือกตั้งก็เป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เพียงแต่ให้อำนาจกตเฉพาะหน้าในเรื่องของผู้สมัครส.ส.เขตในช่วงนี้งั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การประกาศส.ส.ปฏิริษีไปสมมติประกาศไปวันที่9ถ้าคุณก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญวันที่10อะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้วินิจฉัยคุณธนาธรมันไม่ผลกระทบต่อการเลือกตั้งโดยรวมมันไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งโดยรวมมันแปลว่าสมมติใช้เวลาเดือน2เดือน3นู่นตัดสิทธิ์คุณธนาธรปุ๊บอนาคตใหม่เขาก็เลื่อนคนอื่นขึ้นมาได้ใช่ไหมก็คือแบบเขาก็เลื่อนคนอื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กระทบต่อการเลือกตั้งโดยรวมอันเนี้ยกฎหมายถึงไม่ได้บอกว่ากกต.ต้องไปถอนสิทธิ์ก่อนอะไรต่างๆเนี่ยคือก่อนประกาศผลเพราะว่าประกาศผลไปแล้วเนี่ยแล้วไปสืบส่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอำนาจศาลเนี่ยอำนาจศาลของการวินิจฉัยคุณสมบัติเนี่ยมันจะละเอียดกว่าใช่ไหมคือเราอธิบายอีกทีว่าคล้ายๆกับว่าคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วศาลกกต.ต่างกันยังไงล่ะผมก็จะบอกว่ากกต.เนี่ยเวลาที่กกต.วินิจฉัยเรื่องพวกนี้เนี่ยคือกกต.แบบก็จะวินิจฉัยแบบสั้นแบบอะไรเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นการใช้อำนาจเฉพาะกิจแบบแค่แบบคือกกต.เป็นอำนาจกึ่งทางปกครองแบบคุณแจกใบส้มแจกอะไรไหนบางทีเหมือนก็ไม่อธิบายเลยก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่มาใช้เหมือนกึ่งอำนาจตุลาการด้วยอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่เราขึ้นศาลปุ๊บใช่ไหมฮะขึ้นศาลปุ๊บมันมีเคลียร์กว่าตรงที่ว่าคล้ายๆกับว่าอย่างเคสคุณธนาธรเนี่ยถ้าขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปสู้กันในศาลแล้วเวลาที่มีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะศาลก็จะเราก็จะเห็นใช่ไหมฮะศาลก็จะมีคำวินิจฉัยกลางออกมาใช่ไหมตุลาการ9คนก็จะมีคำวินิจฉัยกลางออกมาแบบ20-30หน้าว่ากกต.พูดว่าอย่างไรคุณธนาธรชี้แจงอย่างไรแล้วศาลก็มีความเห็นอย่างไรคุณธนาธรเนี่ยแบบโอนหุ้นมาที่8มกรามีผลจริงหรือเปล่ามีผลหรือไม่โอนหุ้นย้อนหลังหรือเปล่าอีซี่พาร์ทอะไรต่างกันเขาก็ต้องไปว่ารายละเอียดกันใช่ไหมเขาก็จะว่าหมดศาลก็จะว่าหมดแล้วก็จะมีคำวินิจฉัยส่วนตนของ9คนเขาเห็นยังไงอะไรไงเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมันก็จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่รอบคอบกว่าใช่ไหมอันนั้นเราจึงเห็นได้ว่ามันจะเป็นกระบวนการที่คนจะได้ฟังเหตุฟังผลอย่างรอบด้านกว่าใช่ไหมแล้วก็คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับศาลก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณจะได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรศาลมีความเห็นอย่างไรอันเนี้ยถ้าเราย้อนกลับมาผมก็ถามว่าเวลาเราดูเงื่อนเวลาครับกกต.ให้คุณธนาธรไปชี้แจงภายใน7วันนัดวันที่29สุดท้ายกกต.ไม่ว่างบอกให้ไป30ปุ๊บใช่ไหมฮะวันอังคารใช่ป่ะครับเหลือเวลาอีก3วัน1 2 3พุธพฤหัสศุกร์นะแล้วก็4 5 6หยุดพระราชพิธีพอดี7 8กกต.ประชุมได้มั้ย9ประกาศผลแล้วถ้าผมถามว่าในเวลาที่มีเนี่ยกกต.จะตัดสินใจแบบไหนระหว่าง1ตัดสินใจอะไรบางอย่างกับคุณธนาธรไปเองแล้วคุณต้องรับผิดชอบนะครับหรือ2คุณมองว่าเป็นเรื่องคุณสมบัติแล้วคุณก็ค่อยส่งสารรัฐนูลหลังวันที่9สังคมจะวัดใจกกต.ตรงนี้แล้วกกต.ก็จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องรับผลที่เกิดจากเนี่ยรับผลที่เกิดจากนะแรงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอ่ะนะคุณปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกว่าให้ดูแล้ววัดใจดูว่ากกต.จะทำอย่างไรนะกรณีคุณธนาธรคุณจะส่งสา รหรือคุณจะตัดสินใจเองนะทั้งที่มันเวลาเหลือ 7-8 พันเองคุณจะทำยังไงครับเรื่องนี้ต้องติดตามแล้วก็วัดใจอย่างที่พี่ถึกบอกนะว่ากกต.จะตัดสินจะอย่างไรเหลือเวลาแค่ 1-2 สัปดาห์เกี่ยวกับการดำเนินการกับคุณธนาธรนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาก็ติดเรื่องนี้กันต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้ใบส้มกับผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าเป็นนิติศาสตร์ที่อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องไฮเปอร์หรือเปล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ